สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้ไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับเกี่ยวกับการขอรับกล้าไม้ฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับนายรักต้นไม้มีข่าวนะครับจากกรมป่าไม้นะครับท่านผู้ชมมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะขอรับกล้าไม้ไปปลูกป่าของท่านนะครับได้ฟรีๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยที่1นะครับผู้ที่จะขอรับกล้าไม้นะครับต้องยื่นคำขอและมารับกล้าไม้ด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานเพาะกล้าไม้ทั่วประเทศนะครับตามจังหวัดต่างๆของท่านนะครับ2ตรวจสอบชนิดต้นไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดใดบ้างที่ท่านต้องการหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าหน่วยงานที่จังหวัดท่านอยู่นะครับว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับมีต้นไม้ที่เพื่อนๆต้องการหรือไม่นะครับแล้วก็3นะครับติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะกล้าหรือสถานีเพาะชำกล้าไม้นะครับและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายที่จะแจกจ่ายกล้าไม้โดยที่ไม่ต้องชำระเงินนะครับเพื่อนๆนะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าคนมาบอกว่าต้องชำระเบี้ยละ1บาท2บาท3บาทอันนี้ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆนะครับหน่วยงานของราชการท่านแจกฟรีๆนะครับผมนะครับแล้วก็4นะครับประชาชนทั่วไปที่สนใจนะครับติดต่อขอรับกล้าไม้รายละไม่เกินนะครับ 1,500 ต้นนะครับต่อปีนะครับหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับหรือมีพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็จะขอรับกล้าไม้ได้มากกว่า 1,500 ต้นด้วยนะครับที่ท่านจะปลูกต้นไม้โดยที่จะไม่แสวงหาผลประโยชน์นะครับก็สามารถขอรับได้มากกว่า 1,500 ต้นต่อปีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองสอบถามดูนะครับตามหน่วยงานสำนักงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศนะครับที่ใกล้บ้านท่านนะครับมันจะมีอยู่ทุกจังหวัดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆนะครับหลายท่านก็สอบถามมานะครับว่าเอ๊ะนะครับนายรักต้นไม้นะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโคราชนะครับสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีไหมนะครับนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นายรักต้นไม้ตอบเลยนะครับว่ามีนะครับผมมีอยู่ทุกจังหวัดเลยนะครับก็ไปสอบถามดูนะครับ แล้วก็ข้อที่5นะครับเป็นศาสนสถานนะครับหน่วยงานราชการนะครับหรือวัดรัฐวิสาหกิจนะครับองค์กรเอกชนทั่วไปนะครับก็สามารถขอรับกล้าไม้นะครับได้เหมือนกันนะครับ และหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับจะขอรับกล้าไม้นะครับได้ไม่เกินหน่วยงานละ10,000 ต้นต่อปีนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าหากมีเป้าหมายนะครับหน่วยงานที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าจะไปปลูกนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะปลูกไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลกำไรนะครับปลูกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับปลูกเพื่อให้เป็นโอโซนนะครับก็สามารถรับได้มากกว่า 10,000 ต้นต่อปีเช่นกันนะครับโดยที่ต้องยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานแนบคำขอนะครับไปที่กรมการป่าไม้นะครับแล้วก็สำนักงานเพาะชำต้นกล้าแต่ละจังหวัดนะครับ หลักฐานนะครับที่จะยื่นนะครับต่อหน่วยงานนี้นะครับก็จะมีนะครับพี่น้องเตรียมเลยนะครับเป็นบัตรประชาชนนะครับ
หรือว่าเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับ2ใบนะครับแล้วก็เอกสารที่ดินของท่านนะครับไม่ว่าเอกสารที่ดินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินนะครับสปกนะครับนส3กนะครับสค1อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเอกสารสิทธิ์นะครับในการที่ท่านทำกินอยู่นะครับก็เอาไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปแสดงหลักฐานนะครับว่าท่านมีที่ดินที่จะปลูกนะครับไม่ได้ว่ารับไปเพื่อที่จะเอามาขายนะครับ อันนี้ก็เอาไปด้วยนะครับ2ชุดเช่นกันนะครับสำหรับเอกสารนะครับ ก็เป็นข่าวคราวนะครับจากนายรักต้นไม้นะครับเอามาให้มาฝากเพื่อนๆ นะครับท่านผู้ชมนะครับของนายรักต้นไม้นะครับที่ต้องการปลูกป่านะครับแล้วก็โดยปกติแล้วนะครับสำนักงานเพาะชำต้นกล้านะครับประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีต้นไม้หลักๆนะครับจะเป็นยางนานะครับผมเป็นพยุงนะครับเป็นมักค่านะครับแล้วก็ต้นไม้ประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดให้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นนายรักต้นไม้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราก็จะมีต้นไม้ประจำจังหวัดของบุรีรัมย์มาฝากเพื่อนๆชาวเกษตรกรนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจจะปลูกป่าให้ไปด้วยนะครับบุรีรัมย์ก็จะเป็นต้นแปะนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกันไว้นะครับไปติดต่อก่อนที่จะรับนะครับว่าสำนักงานเพาะชำต้นกล้านะครับของแต่ละจังหวัดนะครับเขาจะให้เรารับวันที่เท่าไหร่นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าสถานีเพาะชำต้นกล้านะครับท่านก็เพาะชำแตกต่างกันไปนะครับการเจริญเติบโตของต้นกล้าก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับก็เลยจะมีวันเวลาและเดือนที่จะให้พี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยนะครับที่จะปลูกป่าเนี่ยไปรับแตกต่างกันออกไปนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่รักในการปลูกป่าทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอขอบคุณแทนพี่น้องด้วยนะครับจากกรมป่าไม้นะครับที่มีเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็มีของฟรีแบบนี้นะครับมาให้กับเพื่อนๆนะครับอย่างไรนะครับถ้านายรักต้นไม้มีข่าวคราวนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมาแจ้งข่าวนะครับประกาศให้กับพี่น้องเพื่อนๆนะครับชาวนายรักต้นไม้นะครับผ่านทาง YouTube Channel นายรักต้นไม้แห่งนี้แหละครับก็ก่อนก็จากกันไปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับเพื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับ ท่านอื่นๆที่ยังไม่ทราบด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมนายรักต้นไม้นะครับอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ